ที่หยุดเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โอ้ตอนนี้8ล้านกว่าวิวแล้วเป็นยอดวิวที่ขึ้นมาเร็วที่สุดใช่ตั้งแต่จากรายการมาเซอร์ไพรส์มากครับตอนแรกเนี่ยผมฟังจาก The Ghost ก่อนเสร็จแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยมันมีในพันทิปเป็นนิยายด้วยผมก็ไม่เคยอ่านนิยายแต่ในฐานะของคนที่แบบอยู่เบื้องหลังเพราะว่า Banana Sound Studio ทำสกอร์หนังเรื่องนี้โอ้ยผมบอกเลยว่าผมฟังจาก The Ghost เสร็จผมไปดูหนังมันไปไกลกว่านั้นเยอะที่เราเห็นในตัวอย่างนี้แค่ 10% แค่นิดเดียวใช่ครับขนลุกเลยดูดิมันระทึกผมคาดหวังมากเลยนะผมอยากเห็นมันอารมณ์เหมือนหนังแอคชั่นหนังผีแอคชั่นที่แบบโฉ่งฉ่างดูแล้วแบบลุ้นไปทั้งเรื่องระทึกพี่แจ็คคิดว่าการทำซาวหรือเสียงเนี่ยมันมีผลกับเรื่องภาพหรือว่ามารวมมากน้อยแค่ไหนครับถ้าถามแบบนี้คือผมว่าโดยเฉพาะหนังผีสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกจากผีแล้วเนี่ยผมว่าบรรยากาศและซาวซาวสำคัญมากคนคาดหวังแน่นอนครับว่าเสียงที่คนเล่ามาเล่าให้ฟังหรือตัวหนังสือที่คนอ่านมาคำว่าที่หยดเนี่ยเขาจะดีไซน์เสียงออกมาเป็นยังไงไอ้ที่ตัวอย่างที่เราได้ฟังกันดูผมว่ามันน่าจะแค่แตะปลายแต่ผมคิดว่าข้างในมันน่าจะมีมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นผมคาดหวังเสียงที่หยดครับเสียงตอนที่ผีจะเข้าผีจะแฝงแล้วมันต้องมีคำนี้ออกมาผมว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปดูอยากจะไปดูตรงเนี้ยเป็นหลักๆว่าเขาจะดีไซน์ออกมาได้ดีขนาดไหนตอนแรกที่ฟังเนี่ยผมก็เรื่องอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะแต่พอไปดูหนังเขาทำได้น่ากลัวและอีกอย่างนึงก็คือเขาตีความที่หยุดเป็นอีกแบบนึงด้วยนี่ผมแค่เกริ่นไว้ว่ามันดูเป็นสากลดูเป็นฝรั่งดีก็เดี๋ยวไปลุ้นกันละกันในโรงใช่ๆๆๆนะครับรอดูแล้วที่สำคัญคือมันเป็นระบบ IMAX ด้วยใช่อยากเห็นโอ้ IMAX นี่เสียงนี่แบบหนังไทยเรื่องแรกใช่ของประเทศนี้ที่จะได้ฉายใน IMAX ตอนแรกนี่มีคนเอาไปลงว่าเฮ้ยที่อยู่นี่เป็นหนังของ The Ghost ด้วยมันยังไงครับพี่ควรจะเข้าใจว่าอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยที่หยดนะครับผมพูดตรงนี้เลยก็ได้ว่าเดอะโกสต์เรดิโอไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่หยดเลยครับนะครับที่หยดเนี่ยเขาดังมานานแล้วในพันทิปที่คุณกฤตเขาไปพิมพ์เขียนไว้ไปพิมพ์เล่าไว้ในพันทิปแล้วหลังจากนั้นพอเรื่องนี้มันถูกแชร์ไปเยอะๆมันก็กลายเป็นกระแสแล้วมันก็กลายเป็นนวนิยายสปินออฟมาเป็นแบบที่หยดเสียงควรนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายครับแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณสัก 3-4 ปีจนกระทั่งเขาคงไปประชุมกันเรื่องของการทำหนังแหละแล้วก็พอมันมาเป็นหนังเสร็จปุ๊บเขาคงจะหาช่องทางว่าครับเราจะหาช่องทางไหนดีในการไปโปรโมทแล้วหวยมันมาออกที่ The Ghost Radio แน่นอนถ้านึกถึงเรื่องผีก็ต้องที่นี่แหละฮะก่อนที่คุณกฤตจะมาเล่าใน The Ghost Radio รู้ไหมครับว่าไม่ได้มาเล่าได้ง่ายไม่ใช่แบบเฮ้ยคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของเรื่องแล้วมาเล่าไม่ใช่นะต้องซ้อมก่อน4รอบซ้อมให้ผมฟังรอบนึงครับได้ไหมซ้อมให้ทีมงานเมเจอร์ฟังรอบนึงซ้อมให้ช่อง3ฟังรอบนึงและให้ภรรยาผมฟังอีกรอบนึงครับทั้งหมดพอฟังหมดแล้วเอ้ยโอเคผ่านก็เลยได้มาเล่าใน The Ghost Radio แล้วพอเขาเล่าเสร็จปุ๊บพอมันผ่านการซ้อมมาครับมันกลายเป็นว่าเรื่องที่เขาเล่าพี่เอฟมันสนุกมากครับมันมันมากมันก็กลายเป็นกระแสกลายเป็นกระแสจากคำว่าที่หยดด้วยแป๊บเดียวขึ้น8ล้านวิวนี่มองอะไรเหรอกูไม่เคยเล่นบ้านไหนสนุกเท่าบ้านกูคิดไม่ผิดจริงๆที่เรื่องอีนี่สนุกชิบหาย